ตอนอยู่ในมหาลัยก็เป็นการคาบเกี่ยวคือตอนนั้นไปประกวดแต่งเพลงของช่อง9สมทจัดกับสำนักนายกก็ไปแต่งเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับการให้สร้างจิตสำนึกให้วัยรุ่นรู้สึกว่ารักแล้วก็รับผิดชอบประเทศไทยแล้วก็ไปแต่งในรุ่นของนักศึกษาชิงเงินรางวัลอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอยากจะไปลองประกวดดูแต่เงินรางวัลอ่ะเยอะคณะชั่วโมงนั้นอ่ะเยอะมาก 100,000 ทองน่าจะบาทละไม่กี่พันเองอ่ะคือ 100,000 นี่เยอะมากเลยนะก็ลองไปประกวดดูประกวดชนะเลิศได้ที่1พอได้ที่1เสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งเพลงนี่มันโอเคนะมันง่ายกว่าเรียนหนังสือความรู้สึกตอนนั้นอ่ะก็เลยเอาพอร์ตพวกเนี้ยมายื่นแกรมมี่ไปยื่น RS ไปยื่นเบเกอรี่ไปยื่นหมดอ่ะยื่นทุกที่ที่รู้สึกว่ามันเป็นค่ายในตอนนั้นอ่ะแกรมมี่ติดต่อมาที่แรกเลยนะเรามาถึงเขาให้คุยกับใครก็ไม่รู้ถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนนั้นเป็นใครอ่ะแล้วเขาก็ไม่รับแต่เรียกมาคุยนะแต่ไม่รับสุดท้ายไป RS ไป RS ไม่ได้คุยกับใครเลยรับซองไปแล้วเขาก็ทอดทิ้งผมไว้ตรงนั้นเลยเหมือนไม่รู้จักกันเลยจนสุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่มาที่แกรมมี่ละเพราะรู้ว่าได้คุยแล้วแล้วเขาไม่เอาไป RS ดีกว่าก็ไปนั่งอยู่จนแบบต้องนั่งอยู่จนได้คุยกับใครสักคนแล้วได้ยินกับปากว่าไม่เอาถึงจะไปบริษัทอื่นต่อก็นั่งอยู่เรื่อยๆจนเราก็เห็นหลายคนนะเห็นพี่ชมพูฟุตตี้เดินเข้ามาเห็นพี่เจี๊ยบพี่สุดสภิจิตเดินเข้ามาเห็นหลายๆคนเดินเข้ามาเราก็แบบเราอยากคุยกับคนพวกนี้แหละสุดท้ายแล้วผู้หญิงโอเปอเรเตอร์ที่นั่งข้างหน้า2คนน่ะก็ไม่อนุญาตให้เราคุยไม่อนุญาตให้เราไม่อนุญาตคุยไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปข้างบนเป็นห้องผู้บริหารไม่อนุญาตยังไงก็ยืนยันว่าให้ทิ้งแฟ้มเนี่ยไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งไปเองสุดท้ายก็มีนักแต่งเพลงคนหนึ่งชื่อพี่เจษดาหันช่อตอนนี้พี่เจษเนี่ยอยู่ทำงานที่ Small Room พี่เจษดาหันช่อตอนนั้นอยู่ RS เป็นนักแต่งเพลงที่ถ้าย้อนไปณ10กว่าปีที่แล้วถือว่าเป็นดาวรุ่งของ RS ตอนนั้นเลยตอนนี้เป็นถือเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่งเพลงหัวใจกระดาษให้อู๋ธนาธรแต่งพวกนาฬิกาสายให้โฟร์อะไรพวกเนี้ยแล้วผมมาเคยไปลงคอร์สเรียนแต่งเพลงกับเขาจำผมได้ว่าคุ้นๆเหมือนไอเนี่ยเป็นลูกศิษย์เขาก็ถามว่ามาทำอะไรมานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยผมบอกผมมานั่งแต่บ่ายสองแล้วนี่ห้าโมงเย็นผมไม่ได้คุยกับใครนอกจากโอเปอเรเตอร์สองคนเนี่ยคนอื่นผมไม่ได้คุยเลยผมก็เลยเอาแฟ้มสีน้ำตาลให้เขาดูเขาบอกงั้นขึ้นมากับพี่เลยแล้วเดี๋ยวพาไปคุยปรากฏขึ้นไปก็คุยไปคุยมาเสร็จทางนั้นเขาก็เปิดมาเขาก็นึกว่าเราจะแต่งแบบเป็นเพลงป๊อปเพลงรักเพลงแดนซ์อะไรมาขายเปิดมาเจอเพลงซีเรียสมากเลยแบบสอนให้คนรักประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วแต่งเพลงรักเพลงขายเพลงอะไรพวกนี้เป็นมาเขาบอกก็ต้องลองดูสุดท้ายเขาก็เลยให้ฝึกงานอยู่ที่นั่นในตำแหน่งแต่งเพลงแต่ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยคือผมทำไปจบไป1ปีผมมีรายได้ที่รับเป็นเช็คจาก RS 3,000 บาท1ปี1ปีแล้วค่ะมีครับมันมีแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบไม่ใช่เพลงที่ถูกใช้โปรโมทอะไรอย่างโมทีฟชุดแรกอ่ะมันมีเพลงชื่อเพลงอะไรผมจำไม่ได้ตัวอะไรหรือชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอยู่เพลงสุดท้ายหน้าบีอ่ะเขียนลุมกันหลายคนเลยสำหรับตอนนั้นเป็นการเขียนลุมกันระหว่างนักแต่งเพลงหน้าใหม่ทั้งหมดที่เข้ามาฝึกงานไม่มีเงินเดือนทุกคนก็ยำช่วยกันเขียนเพื่อจะไปแปะอยู่เพลงสุดท้ายในอัลบั้มบางคนก็ช่วยออกไอเดียคำหนึ่งสองคำผมก็โอ้โหผมยังจำไม่ได้เลยว่าตกลงผมเขียนคำว่าอะไรลงไปในนั้นกันแน่แต่รู้ว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าควายอะ นั่นอะแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกนานเลยกว่าจะได้ตังค์หมายถึงว่าได้เงินจากเพลงอื่นนะเป็นรายได้คือผมอยู่ที่ RS ประมาณปีครึ่งแล้วก็รายได้ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขียนไม่ผ่านพ่อแม่ก็เริ่มว่าไหนบอกไม่เรียนหนังสือจะออกมาทำงานแล้วไหนอะไรได้ไม่เคยมีรายได้ให้เห็นชัดเจนคือพ่อเป็นนายธนาคารเก่าเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะเรื่องสตุ้งสตางวางแผนเรื่องการใช้เงินในบ้านอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วไหนอะไรได้ไปอยู่ห้องอัดเดินบางทีกับเช้าหนังสือก็ไม่เรียนปริญญาก็ไม่มีแล้วออกมาทำอะไรอ่ะอุตส่าห์ส่งเสียมาตั้งนานอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นความกดดันรายได้มันก็น้อยจริงๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมีพี่คนหนึ่งที่ RS เขาลาออกแล้วเขามาอยู่แกรมมี่เขาย้ายมาอยู่แกรมมี่เนี่ย
ผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาอีกเลยนะจนเขาย้ายมาได้สักพักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เองไม่นานเขาโทรหาผมตอนตีสามบอกเฮ้ยไอเบียอยากมาอยู่แกรมมี่ป่ะผมบอกผมอยู่ไหนก็ได้ผมก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำอาเอสอยู่แล้วผมไม่มีเงินเดือนเลยฝึกงานมาเป็นปีแล้วเขาบอกเอางี้แล้วกันพี่คุยให้เลยคุยให้เองมีเงินเดือนเลยบอกให้พี่แต่เพลงผมแทบจะไม่ผ่านเลยนะอยู่นู่นบอกเขาอะสังเกตการส่งเพลงผมมาตลอดแล้วเขาบอกว่าที่เองเขียนมาไม่ใช่เพลงห่วยแต่เพลงเองอะมันไม่เหมาะกับนักร้อง RS ก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าเองมาอยู่แกรมมี่อะดีกว่าแล้วโทรมาหาผมตีสามบอกว่าถ้าจะมาออกจากบ้านมาเดี๋ยวนี้เรามาเจอกันที่สุขุมวิท39ผมขับรถออกไปเลยมาเจอเกือบตีสี่พวกผู้ใหญ่แกรมมี่ณตอนนั้นพวกทีมโปรดิวเซอร์นั่งกันอยู่เต็มเลยเป็นผับเล็กๆของพวกสมัยก่อนพวกพี่ๆวงไฟหุ้นกันเปิดเขาแบบผับปิดแล้วก็นั่งกันอยู่ที่โต๊ะเอาท์ดอร์ด้านนอกเพื่อรอให้ผมไปคุยซึ่งผมเป็นใครก็ไม่รู้แต่เขารอกันทุกคนไปถึงปุ๊บผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่เขามองหน้าบอกเออหัวหน้าผมนะตอนนั้นก็พูดมากูชอบไปอ้วนนี่พรุ่งนี้มากรอกใบรับเงินเดือนเลยผมบอกอ้าวไม่ลองดูครับบอกไม่รู้เห็นมันชวนมึงมาก็แปลว่ามึงน่าทำได้พรุ่งนี้มึงมากรอกใบรับเงินเดือนเลยนั่นแหละผมก็เลยรีบกลับไปบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยคืนนี้กลับมาเนี่ยมีเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยไปกรอกใบสมัครแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายคำว่าเงินเดือนตอนนั้นอะคือหนี้สินอันนั้นกลายเป็นภาระเลยคือณตอนนั้นระบบเนี่ยมันเป็นเรียกว่าระบบแอดวานซ์คือนักแต่งเพลงทุกคนเนี่ยจะไม่ใช่ได้เงินเดือนเหมือนพนักงานตำแหน่งอื่นเหมือนพนักงานแบ็คออฟฟิศธรรมดาสมมติบอกว่าผมเงินเดือน 10,000 บาทก็คือได้ 10,000 บาทแต่เป็นสัญญารายปีก็คือตลอด1ปีเนี่ยก็ได้รายได้ 120,000 บาทคุณระหว่างคุณแต่งเพลงมาเนี่ยเวลามีส่วนแบ่งเวลามีค่าลิขสิทธิ์เวลาเข้ามาเขาก็จะหักยอดไปแต่คือผมเข้าใจว่าเป็นเงินเดือนจริงๆปรากฏว่าทำปีแรกอ่ะผมแทบไม่มีอะไรเลยผมก็เหมือนยังฝึกอยู่จบปีแรกมีจดหมายมาถึงบ้านว่าคุณเป็นหนี้อยู่แสนกว่าบาทผมอะไรวะคืออยู่ RS ไม่มีตังค์นะแต่ไม่มีหนี้มาอยู่เนี่ยมีหนี้ผมก็ตายแล้วบอกที่บ้านยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยปรากฏว่าโชคดีปีต่อมาทำโปรเตโต้ทำชุดที่ปีเพิ่งเสียพอปีเสียไม่มีคนทำไม่มีคนทำโปรเตโต้เลยเจ้านายก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันตอนนี้คนทำโปรเตโต้เขาถอดใจแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าวงเนี้ยมันจะได้เดินหน้าต่อไปหรือไม่ถ้าเปรียบเป็นคำพูดก็คือเหมือนวงเนี้ยนักร้องนำเสียชีวิตไปแล้วก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นวงหัวขาดไม่มีคนที่เป็นฟรอนต์แมนข้างหน้าถ้าเองทำได้เองก็ฮีโร่เพราะว่าคนทำที่เขาทำตั้งแต่แรกเขายังถอดใจนี่ถึงขนาดลาออกจากแกรมมี่ไปเลยนะคนที่ทำโปรเตโต้ชุดแรกผมก็บอกก็ดีกว่าผมไม่มีอะไรทำก็ลองดูก็เริ่มทำเขียนเนื้อเขียนทำนองแต่งไปผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างไปมาชุดนี้เขียนไปเกือบ8-7เพลง8เพลงเขียนไปคนเดียวทั้งเนื้อทั้งทำนองแล้วสรุปว่าอัลบั้มนี้ออกไปไม่ถึงครึ่งปีหนี้ทั้งหมดโดนล้างหมดเลยแป๊บเดียวนี่หมดเกลี้ยงเลยแล้วได้เงินกลับเข้ามาแบบให้พ่อให้แม่ดูแล้วก็ขอซื้อรถเก่าๆคันหนึ่งเป็นของตัวเองตอนมันก็เลยชีวิตก็เปลี่ยนเลยจากตอนนั้นง่ายสุดเลยสำหรับผมพูดกับศิลปินหลายคนบ่อยมากว่าเหมือนคุณครูเหมือนเป็นเรือจ้างคือเราต้องเขียนกระดาษแผ่นนี้ให้เขาถึงฝั่งให้ได้อะเราต้องสอนเขาให้ดีอะThe Hero คนต้นแบบ